สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องแอปพลิเคชันที่จะต้องใช้และติดตั้งในการทำช่อง YouTube นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สำคัญนะครับสำหรับในมือถือนะครับสำคัญมากครับต้องติดตั้งนะครับถ้าไม่ติดตั้งช่อง YouTube เราอาจจะมีปัญหาได้นะครับต้องติดตั้งสิ่งแรกที่เราจะคิดทำช่อง YouTube ก็คือเมื่อเราตั้งช่องได้เรียบร้อยแล้วเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับตัวรูปฟันเฟืองนี่นะเห็นไหมครับตัวฟันเฟืองตัวนี้สีแดงๆนะครับมาเขียนภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกผมก็เลยไม่สนใจพาไปดูอย่างเดียวครับก็คือเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับกดเข้ามามันจะมีหน้าต่างอย่างนี้หน้าต่างอย่างนี้ทีนี้คำว่าหน้าต่างเนี้ยมันคืออะไรนะครับผมก็เลยต้องมาแนะนำกันเลยว่าแนะนำว่าจะใช้งานยังไงถ้าสำหรับคนที่ดูแล้วก็อภัยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลได้ครับก็คือสมมุติว่าเราอัพโหลดวิดีโอแล้วนะครับอัพโหลดปุ๊บจากหน้าอัพโหลดมาแล้วก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับล็อกอินด้วยอีเมลตัวที่เราเปิดช่อง YouTube ไว้นะครับแล้วกดเข้าไปที่วิดีโอที่เรากำลังอัพโหลดสมมุติว่าผมอัพโหลดวิดีโอตัวที่2เอาไว้คือเป็นตัวแรกถ้าตัวที่เราอัพโหลดมันจะอยู่บนสุดนะครับแต่นี้ผมเอาตัวนี้ครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นรูปที่2นะครับรูปดินสอตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเราแตะเข้าไปครับแตะไปปุ๊บมันจะขึ้นอยู่แค่2ฐานนี้นะครับจะไม่มีเปิดสร้างอะไรได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ผ่านเกมช่องนี้ยังไม่ผ่านเกมแต่ช่องเพจวันเด็กกันกราฟผ่านเกมไปแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมาให้แต่จะไม่ผ่านไม่ขึ้นนะครับก็แตะตรงที่การตั้งค่าชั้นสูงครับตรงนี้ยังไม่ต้องไม่มีอะไรแต่ต้องเลือกที่การตั้งค่าชั้นสูงเลือกเข้าไปพอเลือกเข้าไปเสร็จชึบด้านบนตรงนี้เราไม่ต้องสนใจครับเลื่อนเลยตรงนี้ครับสำคัญที่สุดนะครับสำคัญตรงที่ว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้มีหัวข้อว่าไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อนนะครับให้เรากดเข้าไปดูนี่ครับเราต้องติ๊กนะครับว่าไม่ก็คือวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับให้ติ๊กไปตรงนี้นะครับถ้าเราไปติ๊กตรงคำว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กวิดีโอนั้นเราจะถูกปิดกั้นการสร้างรายได้ถึงแม้ช่องเราจะเปิดได้ก็จะไม่สามารถเปิดสร้างรายได้กับวิดีโอนั้นได้ครับดังนั้นก็ให้กดบันทึกไปนะครับกดบันทึกแล้วก็กดออกกลับมาพอบันทึกเสร็จนะครับให้มันบันทึกให้เรียบร้อยก่อนและเจ้าดินสอนี่ทำอะไรได้อีกก็คือเมื่อเราติดเข้าไปมันสามารถที่จะแก้ไขภาพตรงนี้นะครับแตะตรงรูปย่อนี่เลยว่าภาพขนาดย่อที่กำหนดเองก็คือเราสามารถจะตั้งภาพวิดีโอที่โชว์ให้ในช่อง YouTube ได้ก็คือคลิกกันตรงนี้แล้วก็อัพโหลดจากไฟล์แกลเลอรี่เราเข้ามาก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็กดเลือกเลือกภาพที่เราต้องการโชว์หน้าวิดีโอเลยครับหรือไม่ก็สุ่มเอาใน3ช่องนี้ก็ได้ครับที่เขาเลือกมาให้เราว่าควรจะเอาช่องไหนก็กลับมาครับเซฟกลับมาเรียบร้อยนะครับจะต้องตั้งทุกครั้งนะครับจำไว้ว่าเมื่อเราสร้างวิดีโอเราจะต้องตั้งทุกครั้งพาไปที่ Play Store เลยดีกว่าคือแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้ให้ติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเลยทันทีที่เราคิดจะสร้างช่อง YouTube นะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาบอกอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะต้องติดตั้งอีกเช่นกันครับหลังจากเราเปิดช่อง YouTube แล้วนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยของคุณต่อยได้เจริญเติบโตต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ